เอาชิมก่อนก็ได้ทานเผ็ดเก่งนะคะผมมืออาชีพเรื่องเผ็ดเนี่ยขอน้ำครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าร้านที่มานะฮะอลังการมากๆนะครับแล้วก็มาไกลจริงๆนะฮะจากราชบุรีเลยนะฮะอันนี้ก็คือร้านบ้านคอกม้าราชบุรีครับสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับผมถามนิดนึงครับได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีกิมมิกนะฮะก็คือเป็นอาหารสไตล์บุฟเฟ่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงมีอาหารแบบไหนบ้างเอ่ยจ่าย59 บาทลูกค้าจะได้ทานหมดนี่เลยค่ะหมดนี่เลยใช่ค่ะคือแค่ส่วนหนึ่งด้วยค่ะสมมติผมมาถึงที่ร้านผมจะได้ถาดแบบนี้เป็นถาดหลุมเลยใช่ค่ะตักได้เลยไม่อั้นตักได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาด้วยผมจะนั่งอยู่กี่ชั่วโมงก็ได้ได้ค่ะและที่บอกว่าชื่อร้านเนี่ยว่าบ้านคอกม้าคือที่บ้านเลี้ยงม้าอยู่แล้วด้วยค่ะมีฟาร์มม้ามีฟาร์มม้าก็คือใครเนี่ยไปเที่ยวนะฮะไปราชบุรีไปเที่ยวฟาร์มม้าของทางคุณลีเขาแล้วก็พอเที่ยวปุ๊บก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยปุ๊บก็ต้องแวะมาที่ร้านบ้านคอกม้าราชบุรีก็จะมีอาหารบุฟเฟ่แบบนี้นะครับแล้วก็มีขนมหวานให้ด้วยในบุฟเฟ่โอ้ในเซตนอกจากอาหาร59 บาทยังมีขนมหวานปกติขนมหวานถ้วยนึงก็50 กว่าบาทแล้วอ่ะถามนิดนึงแล้วกันครับอาหารเมนูเนี่ยอันนี้คือผมมั่นใจว่าต้องเป็นเมนูยอดนิยมเป็นเมนูอะไรครับเขียวหวานค่ะใส่ยอดมะพร้าวของที่สวนเลยค่ะเครื่องแกงของเราก็คัดสรรพิเศษใช่ค่ะแล้วก็มียอดมะพร้าวเข้าไปด้วยมันก็จะมีความหอมความมันนะยิ่งเคี้ยวก็กรุบๆไม่ได้ซื้อที่ตลาดอะไรเงี้ยอ่าโอเคนอกเหนือจากแกงเขียวหวานแล้วครับต้มจืดใส่ขาหมูที่ไม่มีกระดูกเลยตักปุ๊บก็กินได้เลยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็นี่ไข่พะโล้ไข่ก็เต็มใบนะฮะเต้าหู้หมูชิ้นใหญ่ๆนี่คือใครไปปุ๊บก็แฮปปี้ค่ะนะฮะอันนี้เป็นพวกของทอดใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นไข่ชะอมค่ะแล้วก็มะเขือยาวชุบไข่กุนเชียงทอดมีหมูยอเนาะอันนี้อะไรเอ่ยเป็นขิงใช่ไหมคะไก่ผัดขิงอ๋อไก่ผัดขิงโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไส้กรอกไข่ดาวเนาะอันนี้โอ้โหดูน่าจะแซ่บนะฮะคั่วกิ้งค่ะคั่วกิ้งนะฮะของเราคือถึงเครื่องแน่นอนแน่นอนค่ะกิ้งตั้งแต่คำแรกเลย เอาละฮะผมขออนุญาตแล้วกันนะฮะคุณลีค่ะผมขอสักคำหนึ่งผมขอหลุมใหญ่เลยหลุมใหญ่เหรอหลุมใหญ่เลยฮะโอ้เอาชิมก่อนก็ได้ชิมก่อนก็ได้ตกใจตกใจเดี๋ยวเราต้องไปตักกินกับข้าวคู่กันเนาะอันนี้ผมถามจริงๆนะผมไปบุฟเฟ่ก็คือผมจะได้แบบนี้เลยจริงๆป่ะได้จริงๆค่ะมีแบบนี้ทุกวันค่ะหมูชิ้นใหญ่อ่ะไม่น่าจะ59 บาทอ่ะซับมาค่ะโอ้โหขอเพิ่ม เป็นคั่วกิ้งที่ถูกต้องจริงกินแล้วหยุดไม่ได้ต้องรสนี้เลยฮะโอ้โหเผ็ดมากอร่อยมากหอมสมุนไพรสุดๆ59 บาทนี่คือคุ้มค่ามากๆขนมจีนนะฮะต้องทานคู่กับอันนี้เลยแกงเขียวหวานสูตรของทางร้านใช่ไหมฮะค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาดูพร้อมๆกันใช้กะทิสดกะทิสดด้วยนะฮะแล้วดูเครื่องเขานะฮะมาครบเรียกได้ว่าอะไรที่เราอยากกินในแกงเขียวหวานเนี่ยมีหมดแล้วดูสีน้ำแกงของเขาดูพริกแกงนี่คืออร่อยแน่นอนขออนุญาตนะครับแล้วขนมจีนเขาตัดมาให้ด้วยหน้าร้านก็ตัดแบบนี้เลยค่ะหน้าร้านก็ตัดแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะมาแค่ที่ทานเผ็ดเก่งนะคะโอ้ผมมืออาชีพเรื่องเผ็ดเนี่ยขอน้ำครับ หอมพริกแกงไม่เผ็ดมากมีความหวานนิดๆเค็มหน่อยๆอันนี้คือสุดยอดจริงค่ะแล้วก็มีกลิ่นของกะทิจางๆอร่อยครับนะฮะมาอีกหนึ่งเมนูไข่พะโล้ดูครับไข่เต็มฟองแบบนี้เลยนะฮะเต้าหู้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะพะโล้ดีเต้าหู้ดีมากโอ้อันนี้เราไล่กินมาหลายอย่างแล้วนะฮะผมขอย้อนกลับไปที่น้ำพริกกะปิแล้วกันได้ค่ะโอ้โหสีสันเขาเรียกได้ว่าถึงเครื่องจริงๆนะฮะดูเข้มข้นมากๆเลยทานกับไข่ชะอมไหมคะทานกับไข่ชะอมนะฮะเนี่ยเขาทอดมีแบบว่าชิ้นหนาๆแบบนี้เลยดูฮะนี่คือคนจริงมืออาชีพโอ้นี่ผมกินมาหลายอย่างนี่หลุมผมยังว่างอยู่นะเนี่ยนี่ครับแบบนี้เลยนะฮะนุ่มๆเลยนะฮะแล้วก็มีชะอมอยู่เต็มเลยเรียกได้ว่าใครที่แบบชอบทานน้ำพริกกะปิเนี่ยฟินเวอร์นะฮะขออนุญาตน้ำจิ้มน้ำพริกกะปินิดนึงได้ไหมฮะได้ค่ะแกล้มพริกหน่อยไหมคะเอาพริกพอก่อนก็ได้ครับโอ้ผมมืออาชีพเรื่องเผ็ดเนี่ย คือของเขาน่ากินทุกอย่างจริงๆอ่ะมาเรามาชิมพร้อมๆกันนะฮะนี่น้ำพริกก็อร่อยอ่ะหอมมากเลยเป็นน้ำพริกที่ผมพูดได้เลยว่ากินคู่กับข้าวสวยร้อนคือแค่เนี้ยถ้า9 บาทนะผมมากินแค่น้ำพริกกะปิก็คุ้มแล้วก็คุ้มแล้วจริงๆแล้วก็คือเราทานเข้าไปเราจะรู้ว่ากะปิของเขาอ่ะดีเปรี้ยวมาจากมะนาวค่ะแค่เนี้ยก็คือรู้สึกว่าแบบเออเรามันเป็นการอร่อยที่คุ้มค่าเป็นน้ำพริกที่แบบอร่อยมากๆฮะแล้วก็คือนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายๆเมนูจริงๆนะคุณผู้ชมผมไม่ได้ล้อเล่นไก่ผัดขิงก็มีนะฮะอันนี้ลาบนะฮะ
ที่บอกอันนี้ขาหมูต้มเนาะเขาล็อกกระดูกออกมาด้วยผักมีขาหมูขาหมูเขาหั่นเป็นแบบเนื้อขาหมูนะปกติพอเราทานมันจะนุ่มๆอร่อยอยู่แล้วนะฮะอันนี้เขาหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆเลยแล้วก็ไม่มีกระดูกไม่มีเอ็นนะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะผมขออนุญาตแล้วกันนะหลุมยังมีอยู่แฮปปี้จริงๆเลยแล้วต้มมันดีด้วยเปรี้ยวนิดๆนะอร่อยทานร้อนๆนี่ฟินเลยถ้าไปถึงปุ๊บเนี่ยกินเมนูอาหารอร่อยๆแล้วบอกว่ามีของหวานอย่างวันนี้เอามาเป็นเมนูอะไรครับบัวลอยอัญชันค่ะมะพร้าวอ่อนบัวลอยอัญชันมะพร้าวอ่อนโอ้โหปั้นเท่ากันทุกลูกอันนี้มืออาชีพนอกเหนือจากของหวานอันนี้เห็นบอกว่าที่บ้านคอกมาราชบุรีมีเบเกอรี่ด้วยค่ะเบเกอรี่ด้วยมีเค้กมีกาแฟอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็คือสั่งแยกต่างหากไปก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะฮะซื้อเพิ่มบ้างนะแล้วก็ซื้อกลับบ้านไงเบเกอรี่ส่วนใหญ่เนาะโอเคโอ้อร่อยดีมากเคี้ยวอร่อยเหมือนเป็นน้ำมะพร้าวแบบหอมๆเลยอ่ะเป็นกะทิสดคือแบบกินปุ๊บแบบแล้วก็ใช้น้ำมะพร้าวมาต้มกับน้ำตาลก่อนนี่คือเคล็ดลับเลยต้มกับน้ำตาลใบเตยก่อนแนะนำจริงๆว่ามาทานได้เลยแล้วก็ของหวานของเขาเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกวันค่ะมั่นใจในเรื่องของรสชาติความอร่อยแล้วก็วัตถุดิบต่างๆโอเคเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะฮะกับร้านบ้านคอกม้าราชบุรีนะฮะก่อนจากกันวันนี้ฮะคุณลีมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่ถ้าได้ไปราชบุรีก็ฝากร้านบ้านคอกม้าไว้ด้วยนะคะแค่59 บาทคุณก็สามารถทานอาหารได้หมดนี่เลยค่ะอันนี้คือแค่ส่วนน้อยที่ร้านเนี่ยจริงๆมีอีกเยอะเลยค่ะรบกวนทวนอีกทีร้านอยู่ที่ไหนครับราชบุรีค่ะ4 แยกไฟแดงดอนแจงอะค่ะ4 แยกไฟแดงเซิร์ช Google ก็ได้ค่ะเซิร์ช Google เลยบ้านคอกม้าราชบุรีราชบุรีร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดหมดค่ะ7 โมงถึง 3 ทุ่มเนี่ยแหละครับก็พบกับเมนูบุฟเฟ่นะแล้วก็มีขนมหวานแล้วก็มาอิ่มอร่อยกันที่ร้านของเขาด้วยนะครับครบวงจรทีเดียวนะฮะกับร้านบ้านคอกม้าราชบุรีครับ